ป็นไงบ้างคะโอเคค่ะก็รู้สึกว่าเราก็มางานนี้มาบวงสรวงก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปส่วนหนึ่งในดับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่แล้วก็มีโรคแบบทารัสซีเมียเลือดจางด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราแบบไม่ค่อยมีแรงอย่างนี้มันจะกระทบกับงานที่เราทำไปกังวลเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะรักษาตัวมาได้ 2-3 เดือนแล้วที่แบบเยี่ยมๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มออกมารับงานเมื่อกี้เห็นว่าเป็นลมด้วยนี่คือแบบไม่ไหวจริงว่าเราแบบว่ายังไงคือตื่นเช้าด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวพอเราตื่นแล้วเราก็แบบทานแค่คุกกี้แล้วออกมาแล้วแบบเวลายืนนานๆเนี่ยค่ะแบบเวลาเราใช้ร่างกายนานๆแล้วมันด้วยอากาศเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นลมอันนี้หนูขอออกมาจากโรงพยาบาลก่อนหรือว่าออกมาจากโรงพยาบาลค่ะไม่ต้องกลับเข้าไปนะครับกลับค่ะเพราะว่าก็คุณหมอก็บอกว่าโอเคออกมาได้แล้วต้องกลับไปให้นักเรียนต่อไม่ไปกี่วันแล้วครับอะไรนะคะก่อนหน้านี้สองวันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีด้วยความที่ก่อนนั้นมีงานอีกเรื่องนึงเราเหมือนว่านั้นใช้ร่างกายเยอะอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็วูบแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คุณหมอแนะนำให้ดูแลหรือว่าระวังอะไรเป็นพิเศษอ่ะก็จะเป็นเรื่องการกินแล้วก็เหมือนด้วยคือหมอเขาก็บอกแล้วว่าอย่าใช้ร่างกายเยอะควรจะพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเป็นอาการที่ต้องให้เลือดเหมือนเลือดเราน้อยอะค่ะมันก็ต้องรักษาไปตามอาการแล้วก็ต้องแบบกินยาอยู่ตลอดเวลามันกระทบกับงานขนาดไหนสำหรับเราเราก็กังวลว่าเราไม่ค่อยมีแรงอะไรเนี่ยค่ะก็พยายามอยากจะฟื้นตัวเลยๆนะคะเพราะจริงๆเป็นโรคตั้งแต่เด็กๆแล้วช่วงเด็กๆก็จะเป็นหนักแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วมันก็กลับมาอีกเลยอันนี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะที่ว่าเป็นตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเป็นทารัสซีเมียอะไรเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ค่ะเหมือนเราใช้ร่างกายหนักเกินไปแล้วเหมือนมันก็มีช่วงนึงที่เหมือนแบบมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเดินนานๆแล้วขาสั่นเลยนะคะอันนี้มันรุนแรงขนาดไหนคะที่เราเป็นทุกคราวที่เราเป็นคนเลือดน้อยด้วยพอเราเป็นอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยค่อนข้างกระทบเยอะเลยนะคะแต่ว่าถามว่ามันจะรักษาหายไหมหมอเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลแบบดูแลไปเรื่อยๆนะคะมันจะดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีทางหายค่ะแต่ว่ามันจะทำให้แบบช่วงนึงแบบเราดีขึ้นเลยนะคะก็เป็นเข้าโรงพยาบาลแต่ต้นปีเลยใช่ไหมช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลบ่อยใช่ค่ะใช่ค่ะปีชงนะไม่รู้นะคะไม่ได้ดูเรื่องชงเลยโอเคเนาะให้น้องไปพักผ่อนโอเคทำงาน